จะสำนักอื้อพอคันเทนเนอร์ถ้าพี่ปรามาก็ได้แล้วจะทรมานคนอีกอย่างนั้นเหรอจะตายซะจะสำนักอื้อข้าเป็นคนไร้หัวใจไม่กลัวฝ่ามือของท่านหรอกรู้ไหมผู้ใหญ่และแกเด็กหน้าไม่ได้ไอ้เจ้าทนน้อยจะไม่มีความแค้นกับเจ้ามาแฝงเรื่องของข้าอย่างนี้หรอจนชั่วจะทำให้ข้าบาดแผลอย่าพี่หน้ามาพูดอีกดีละงั้นเจ้าก็ตายซะอีกคนเลยข้าลิ้นเพ็งจือจะกลายเป็นผีจะขอกลับมาจองเวรเจ้าเจ้าคือลิ้นเพ็งจือแห่งสำนักคุ้มภัยฟู่เว่ยใช่แล้วข้าเองลูกท่านล้วนลามหญิงชาวบ้านถูกฆ่าสังหารแต่ถ้าทำลายครอบครัวจนหมดหรือยังจับพ่อแม่ข้าไว้ไหนจะหนุ่มคนนี้ก็ถือว่ายังใจเด็ดอยู่บ้างฟูทำผีปลามาอยู่ไหนเดี๋ยวข้าจะโวยชีวิตเจ้าเฮ้ยข้าไม่รู้ใจเย็นอย่าพึ่งถอยต้องการจะเป็นปรับมามาถามข้าทั้งนี้เลยไปทำน้ำทำเนื้อกันหน่อยผมยุดโม่ราวีอยู่ตรงด้านท่านก็ไม่ได้คำผีปราบมาจากเขาเมื่อกลับแล้วนึกว่าจะแน่ไปช่วยได้มาแล้วนะพระชั่วจะกล้าแย่งจากข้าไปไหมเนี่ยต้องอย่างนี้กระเด็นชอบหาเรื่องนะอะไรเห็นไหมอะไรอะไรกลับบ้านลูกบ้านลูกกลับบ้านลูกตัดขาแทบขาดโดนแดดเนี่ยแหละอ้าวเห็นไหมเฮ้ยน้ำกระจายไปเยอะเมื่อฉันได้คำพีไปแล้วพอที่ก็มีประโยชน์สำหรับเรื่องนี้ต่อไปเราให้ข้าไปมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะในฐานะปู่เนี่ยทำแม่แต่หลานชายตัวเองยังปกป้องไม่ได้แล้วต่อไปใครจะกล้าเรียกข้าเป็นปู่อีกแล้วฮะทั้งหมดจอมยุทธ์กลัวได้กลัวมีความแค้นกับเขาที่ฆ่าลูกชายอย่างนั้นก็ไม่ปล่อยให้ท่านเอาตัวเข้าไปอยู่แล้วไม่เข็ดไม่เข็ดนั่นแน่
เก็บนะเป็นไงฐานนี้เพ่นแน่สมจิตมู่ท่านแค่ตัดใช้เสื้อเขาขาดทำไมเขาไม่กล้าลงมือเลยล่ะอีกหน่อยเจ้าจะรู้เองชนมรู้หรือเปล่าว่าที่นี่เป็นที่ไหนนี่มันลาประหารรู้ก็ดีแล้วชนมข้าก็ชอบเจ้านี้แล้วนะถ้าหากว่าจะยอมรับข้าเป็นอาจารย์วันนี้จะได้ไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยไม่ต้องมายอมหรอกไม่ยอมถ้าไม่ยอมจะก็ตายอยู่บนตะแกรงนี่แหละว่าไงถ้าท้าเจ้าสัวแมวไม่อยากจะไปจากที่นี่แล้วใช่ไหมคลานคลานหนีคลานหนีเป็นไงไปไหนทำอย่างไรได้แล้วนั่นแหละจะไปไหนสามสามทีเป็นไงเจ้าดูถูกมือข้าจะไม่ไม่คุ้มคุ้มอาจารย์เจ้าเลยจำจุดมู่วันไม่พอมาฉันไม่รู้ว่าเป็นตาไร้ดีชุ่มเขาจะช่วยหน่อยเถอะจุดพ่อแม่เขาปลอดสิแล้วเขาจะตอบแทนเขาจะไม่เกี่ยงไม่ตาน้อยเลยนะปาเป็ดไม่เลยช้อนไม่เลยใส่เกลียวสองรอบครับเจ้ากล้าต่อรองกับคนยันข้าอย่างนั้นหรือแหมคนอัดคนมานานแล้วนี่กูอัดได้สะใจแล้วเข้าคำนับข้าคำนับข้าสิแล้วคำนับแล้วถ้าพี่ตาช่วยพ่อแม่ข้าก่อนสิแล้วข้าจะคำนับท่านไม่งั้นก็อย่าหวังไปเลยหวังหนึ่งไม่ขอแล้วหัวลงแล้วไม่นะข้าไม่ขอหัวไม่ขอหัวได้ไหมข้าไม่ขอสักอย่างเป็นตาก็ไม่ขอข้าบอกให้ขออ๋อใครนั่นใครอ่ะโอ้พี่นักแข่งหัวสานนี่เองนึกว่าใครยังไงถึงไม่ยอมข้าเล่นนะพี่มู่ไม่เจอกันหลายปียังเก่งเหมือนเดิมนะน่ายินดีจริงๆนะท่านก็นับวันยิ่งลงขึ้นกันมารู้ไปฝึกวิชาลดอายุตัวเองอุทานไหมถึงได้ดูหนุ่มแน่นนักมองเผินๆนึกว่าเป็นหลานชายข้าซะเองนะพอเจอหน้าก็พูดจาเสียสีฉันนะพี่มู่ลุงคนนี้เป็นลูกกตัญญูวันก่อนอยู่ฟูโจได้ช่วยเล้งซังลูกสาวข้าให้ผลไทยถ้าไงก็ถือว่าเห็นแก่หน้าข้าสักครั้งหนึ่งยั้งมือหน่อยเถอะนะไรนะนายมันเลยมีปัญญาช่วยหลานเล้งสังได้ฮะโดยที่ว่าหลานเล้งสังคนสวยไปถูกชะตากับมันมากกว่าแล้วมั้งจริงไหมฮะลูกถ้าให้เขากลับไปพบพ่อแม่ก่อนค่อยมาไปสิทธิ์ท่านทีหลังก็ได้เป็นการดีต่อกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้ข้ากำลังซ้อมคนสนุกมือถึงมันจะคุกเข่าโขกหัวข้าหมื่นครั้งข้าก็ไม่กล้ารับมันไปอีกแล้วโอ้ย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 
นึกไม่ถึงเลยว่าสำนักหัวซานมีชื่อเสียงเรื่องลือก็มีความต้องการอยากได้คำพีปราบมารเหมือนกันสิบอาจารย์ครับขออาจารย์收入门祥ด้วยเถอะ弟子จะทำตามคำสอนอย่างเคร่งครัดกฎเกณฑ์ไม่กล้าละเมิดคำสั่งแม้แต่น้อยนิดครับอาจารย์师父ถ้าใครยอมรับเจ้าหมู่เต่าคงจะไปพูดได้ว่าข้าแยกลูกศิษย์กับเขาอาจารย์师父อาจารย์师父弟子一见师父ท่านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขอท่านจะโปรดรับข้าด้วยเถอะอาจารย์เจ้าด้วยอาจารย์อาจารย์师父อาจารย์师父อาจารย์爹我看你林平子旁边的他们有帮呢一样可是他没得救开他得到困难的他可是他不会倒的他刚靠什么风雨茶都怕你旁边穿着破麦好搞的在吗阿张弟子得到破麦大脚炭破麦我就破麦都来不及的没有人在这里看他二老被清廷派恶贼劫走我阿张还得关注人数相救那好เราจะไปหาพ่อแม่จะก่อนนั่นเข้าสำนักไว้เจอพ่อแม่เขาค่อยว่ากันลุกขึ้นมาลุกขึ้น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 เชิญที่ก็ได้เลยครับเชิญเชิญเชิญครับมาครับก่อนนะครับเชิญ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 นะครับมาเดี๋ยวนี้ทางเรียกหยุดไปเรื่อยๆครับสิพี่หลิวสิพี่ง็อกยินดีด้วยนะขอบคุณเชิญก็ได้เลยนะเชิญเชิญเชิญครับโอ้เชิญ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 วันนี้แขกเรือมากันเยอะนะอ๋อใช่เดี๋ยวมีเรื่องจะขอคำชี้แนะจากท่านด้วยนะพี่หลิวอย่าได้เกรงใจไปเลยนะเชิญทางนี้เชิญครับครับครับเชิญเชิญเชิญสวัสดีสวัสดีครับบ้านไหนเขาบ้านไหนแขกผู้ใหญ่เข้าห้องไหนปะอ๋อขอบคุณสีพิงก์ทรงซาได้เป็นประมุขข้าขุนเขากระบี่ของเราข้าส่งคนไปเชิญประมุขจ่อถึงสองครั้งสองคราให้มาร่วมงานแต่ว่าจนป่านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาเลยคือตามหลักแล้วที่หลิวล้างมือในอ่างทองถือเป็นงานใหญ่ในยุทธภพวาดได้ประมุขจ่อไม่น่าจะเพิกเฉยได้เลยถ้าจะป่านนี้ยังไม่มาอีกนั่นสินะคิดแล้วก็แปลกจริงๆยุทธภพวุ่นวายเปลี่ยนแปลงพลิกผันข้าราชการที่จะรับมือได้แล้วจึงคิดวางมือถอนตัวจากวงการสักอ๋อพี่หลิวจะเป็นช่างยุทธก็ดีถอนตัวก็ช่างแสดงว่าท่านเป็นคนปล่อยวางไม่ยึดติดเป็นตัวของตัวเองทำให้ข้าเลื่อมใสนับถือด้วยใจจริงได้
ขอยิ้มทั้งหลายสหายทุกท่านการเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยไม่น้อยหรือจนฟงรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งนะวันนี้ข้าจะขอล้างมือในอ่างทองถอนตัวจากยุทธภพนับแต่นี้ไปความขัดแย้งต่างๆที่เพิ่งเกิดในหมู่ชาวยุทธขออภัยที่ข้าหรือเจินฟงจะไม่ก้าวกายอีกต่อไปคำสั่งโอทับมุกจ่อมาแล้วด้วยบัญชาแห่งประมุขข้าขุนเขาวิธีล้างมือในอ่างทองของท่านอาหลิวให้ยุติชั่วคราวธงห้าสีผืนนี้เป็นการสร้างร่วมกันของข้าขุนเขากระบี่เห็นธงเมื่อไรก็เหมือนเห็นประมุขแต่วันนี้เป็นวันถอนตัวของข้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวช่วยไปเรียนประมุขจ่อเดี๋ยวว่าหลิวเจิ้นฟงไม่อารับคำสั่งได้หากคุณเขากระบี่รวมใจเป็นหนึ่งรักดังพี่น้องที่อาจารย์ข้ามีคำสั่งมาก็เพราะหวังดีต่อท่านอาหลิวนะแบบนี้เท่ากับให้ข้าตระบัดสัตว์นะสิและเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวยุทธทั่วล่าจะได้เย้ยหยันว่าข้ามารักษาคำพูดเร็วๆไปไปเร็วสิเร็วๆเร็วๆครับเฮ้ยนี่พวกเจ้าจะทำอะไรเนี่ยพระมุขเจ้ามีคำสั่งให้ควบคุมสมาชิกสกุลหลิวห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดเอาอย่างนั้นเลยเนี่ยเอาสำนักสงสารมาทั้งหมดกี่คนกันแน่เนี่ยเชิญปรากฏตัวพร้อมกันเลยคารวะจันทาเหลียว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 คนมากันหลายร้อยคนนะมากันเยอะเลยอ่ะแบบนี้จะน่าเกลียดไปหรือเปล่าสหายทั้งหลายประมุขจอประกาศสักการะต่อข้าถึงเพียงนี้ไม่ให้ข้าล้างมือในอ่างทองแต่คนอย่างข้าหัวหลุดได้อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนจงช้าท่านอาลิวถ้าขึ้นไปอยู่ในกระจายลูกชายของท่านเนี่ยตอนนี้มีชาวยุทธมาชุมนุมมากมายจะกล้าแต่ต้องลูกข้าไม่จะปลาเล็บสิสำนักสงสารก็จะต้องไล่ชีวิตไม่ต่ำกว่าสิบคนเฮ้ยไม่ได้ล้างแล้วสิงั้นสิพี่เหลียวแล้วมุกจ่อสั่งมาให้ท่านล้างมือเด็ดขาดประมุขเจ้าร้องแกเข้ามากเกินไปแล้วน้องหลิวไม่ต้องกังวลมากปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยเหตุผล
อย่าเห็นพวกเขามีกำลังมากกว่างั้นพวกเราที่มีสำนักไทซานหัวซานและหานซานซึ่งเป็นเพื่อนท่านจะมาร่วมงานเลี้ยงเฉยๆไม่มีการช่วยเหลือบ้างหรือไงวันนี้ข้าตัดสินใจวางมือแน่นอนน้องเฟยปิงสามารถทำลายอ่างทองได้แต่อย่าคิดว่าล้มข้าเหลียวเจิ้นฟงได้เลยชูธงขึ้นฟ้าจงไม่สั่งทั้งหลายจงฟังและมุกจ่อบัญชามาให้ข้าถามเหลียวเจิ้นฟงให้รู้เขามีการคบคิดรู้เห็นเป็นใจกับประมุขพักมานตรงฟางปุ๊บป้ายอะไรบ้างมีแผนชั่วยังไงเพื่อเล่นงานห้าขุนเขากระบี่ของเรารวมทั้งชายุทธฝ่ายธรรมะด้วยข้าอยู่ที่นี่มาจนอายุปูนดีแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าประมุขพักมานตรงฟางปุ๊บป้ายสักครั้งที่ว่าคบคิดวางแผนชั่วร้ายนั่นไม่ทราบเอาอะไรมาพูดสิพี่เหลียวที่พูดมารู้สึกว่าจะปากอย่างใจอย่างนะฮะพักมานมีผู้เฒ่าคุ้มกดคนหนึ่งนามว่าเค็กเอียงไม่ทราบว่าพี่หลิวรู้จักเขาหรือเปล่าขอให้ท่านพูดต่อหน้าทุกคนให้ได้ยินชัดๆว่ารู้จักเค็กเอียงหรือไม่น่าจะรู้จักกันได้ยังไงแปลกมากจริงนะถูกต้องข้ายอมรับรู้จักพี่เค็กเองจริงนำซ้ำเขาจะเป็นคนเดียวที่รู้ใจข้าเป็นเพื่อนสนิทที่สุดว้ายอมรับเลยงั้นท่านจงฟังให้ดีแล้วมุ่งจ้องมีคำสั่งให้เวลาหนึ่งเดือนตัดหัวผู้เฒ่าพักมานเค็กเอียงไปพบกับมุ่งจ้องมิฉะนั้นหากขุนเขากระบี่คงต้องลงโทษตามกฎตัดร่างถอนโคนพี่เค็กเอียงชอบเป่าคลุยส่วนข้าก็ชอบดีพินเราสองคนคบกันด้วยเสียงเพลงรู้ใจด้วยดนตรีแล้วเราก็เคยปรารภถึงเรื่องราวการบาดหมางในยุทธภพต่างๆซึ่งเห็นว่านั่นเป็นการเข็นฆ่าที่ไร้สาระด้วยเหตุนี้พี่แคทเอียงจึงรับประจาสาบานว่าจะไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันกับการชิงดีชิงเด่นอีกซึ่งข้าก็เห็นด้วยกับเขาจึงต้องการวางมือโดยเร็วถอนตัวจากวงการซะไปใช้ชีวิตในป่าถึงตอนเมื่อไรข้ากับพี่แคทเอียงพินคลุยขับขานทำไร่ไถนาคงจะมีความสุขไม่ใช่น้อยเลยหรือเจินฟงสมคบกับพักมานถอนข้อให้ศัตรูใครเป็นสิทธาขุนเขาล้วนต้องกำจัดเขามีใครกล้าขัดคำสั่งหรือเปล่าน้องหลิวจะเป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์ไปหลงกลคนถอยต่ำช้าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรขอเพียงกำจัดมารร้ายอย่างเค็กเอียงซะเรื่องมันก็จบหากขุนเขากระบี่ของเราเป็นหนึ่งเดียวอย่าได้ถูกคนของพรรคมารยุโยงให้แตกแยกกันเลยจริงด้วยน้องเหลียวถ้าเจ้าสังหารมันไร้เศษเค็กนั้นเราชาวยุทธจะยกนิ้วให้เจ้าทันทีเลยโอ้สิบปิงลักท่านเป็นคนรู้จักแยกแยะดีชั่วตอนนี้สหายชาวยุทธหลายต่างว่าข้าไปฆ่าเพื่อนตัวเองไม่ทราบว่าท่านจะเห็นยังไงบ้างก็ต้องดูว่าคนที่ท่านพูดถึงเป็นเพื่อนแท้ของท่านหรือเปล่าตามความเห็นข้านั้นพักมานมีแต่คนถอยอำมหิตและโหดร้ายเคยเอียงกับท่านก็แค่ปากหวานก้นเปรี้ยวเอาใจเพียงฉาบฉวยผลสุดท้ายจะให้ชื่อเสียงย่อยยับบ้านแตกสแรกขาดอย่างแน่นอนไม่เชื่อกันดูสิผลที่ออกมาในวันนี้ไม่เป็นตัวอย่างให้เห็นหรอกเลยเพราะฉะนั้นขอเตือนว่าอย่าใจอ่อนกับพวกพักมานเด็ดขาด
เจ้าสำนักทั้งหลายเห็นโฉมหน้าแท้จริงของหลิวหรือยังเขาไม่ยอมกำจัดพวกอธรรมสังหารแท้เอียงอย่างแน่นอนแล้วถ้าประมุขเจ้าสั่งการมาจริงสิพี่เฟยแล้วก็เชิญท่านลงมือฆ่าคนในครอบครัวข้าได้เลยบรรดาสิทธิและสื่อไทยประมุขเจ้าประกาศไว้แต่แรกแล้วว่าธรรมะพระธรรมจะไม่อยู่ร่วมโลกพักมาร์กับภาคคุณเขากระบี่มีความแค้นใหญ่หลวงไม่อาจเป็นมิตรมานานแต่หลิวเจิ้นฟงยังขัดขืนไปคบหาเป็นสหายกลายเป็นสินห้าคุณเขาล้วนต้องช่วยลงโทษใครละคำสั่งเชิญมายืนทางนี้เอาด้วยพวกมารเอาไว้ดึงไงที่ยกชุดเลยสิพี่หลิวถ้าท่านรู้สึกวางตัวลำบากเอางี้ข้าจะลงมือให้พี่หลิวท่านบอกว่าไม่อาจจะทำเรื่องผิดต่อเพื่อนได้งั้นข้าขอถามช่วยชีวิตท่านมีกี่คนเป็นเพื่อนคนเดียวหรือไงข้ามถ่ายที่มาล้วนแต่ร้อนแรงเดินทางไกลเพื่อมาแสดงความยินดีพวกเขาไม่ใช่เพื่อนแล้วมองดูชีวิตลูกเมียท่านบ้างรวมทั้งมิตรภาพข้าสำนักใหญ่ของเราสู้แค่เพียงคนเดียวไม่ได้หรือไงพี่หลิวท่านทำแบบนี้เราจะรู้สึกผิดหวังนะคำเตือนที่ปรารถนาในของพี่งักข้ารู้สึกซึ้งใจอย่างยิ่งแต่จะให้ข้าสังหารเพื่อนรักคือพี่เก๊กเอียงนั้นน่ะข้าทำไม่ได้เด็ดขาดนะพี่เก๊กเอียงเป็นคนของพรรคมารก็จริงแต่ในตัวเขาไม่มีความชั่วร้ายแอบแฝงอยู่เลยเจ้าของเจ้ากล้ายืนมือลงแน่อีกข้าจะฆ่าลูกเจ้าจริงๆลูกพ่อเจ้ากลัวไหมไม่กลัวครับยังพูดไม่ฟังจะฆ่าให้หมดทั้งบ้านจะตัดหูและควักลูกตาเจ้าให้ทรมานอย่างเจ็บปวดซะก่อนพูดดิกลัวแล้วไม่กลัวลูกรักตายก็ตายเถอะไม่ต้องกลัวลูกแต่ว่าเขาบอกว่าจะตัดหูข้าแล้วควักลูกตาด้วยถ้าเขารับปากข้าจะลุงแกเถอะนะเจ้าลูกใจโซเงียบเถอะพวกเขาลงพวกเขาสิเดี๋ยวข้าข้านะพ่อเจ้าสมคบกับพรรคมารใช่ไหมใช่ใช่ครับงั้นบอกมาพ่อเจ้าสมควรตายหรือเปล่าควรตายคนสายเฟยถือว่าเจ้าชนะ
ข้าหลิวเจินฟงสายตาไม่หลับแน่อยากตายเหรอไม่ง่ายนักหรอกหลับไปรับโทษกับข้าก่อนเฮ้ยการหลิวตายไม่ได้แล้วท่านอาอย่าคิดสั้นนะหวังชายเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าถอยมาก่อนไปเร็วไปท่านหลิวคุยเพียงยังรอท่านอยู่ข้าจะขอฟังบทเพลงที่พร้อมที่สุดในโลกด้วยนะโอ้ยมันสายไปแล้วไม่สายท่านไหนมาก็ดีแล้วย่าโทษข้าหัวมากันดีแล้วข้าไปได้หมดเลยหยุดนะเฮ้ยไปไปหยุดไปไปครับไปโอ้ยสีหวานจังมากมีอยู่นี่ไป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 วันนี้ไปเกี่ยวถอยไปครับเฮ้ยไม่เลยเฮ้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 ยเดี๋ยวเขาสุดพี่นั่งอยู่เฮ้ย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 ไปเร็วเข้าย่าหนีไปเข็มโลหิตดำแล้วจัดจะคนถอยได้ด้วยน้องเล็กไหมท่านหลิวหนีไปได้ไหมเขาไปแล้วเดี๋ยวมีการกินยาอย่าเพิ่งลุกขึ้นสิสาวชิ้นใหญ่นี่จะไงบ้างนะฮะขอบใจละดีขึ้นมากแล้วไม่งั้นเนี่ยคงเสียดายที่สิบน้องหาสารมอบยาดีมาให้จริงไหมพี่เล็กหูที่เจ็บหนักขนาดนี้ยังมีแก่ใจล้อเล่นอีกเหรอขนมเดินกินเดี๋ยวดีเดี๋ยวเอาตัวเลี้ยงหูชงไปเดี๋ยวนี้แย่นะทำไมสิบแต่ข้าบาดเจ็บอยู่มันจะพาเขาไปไหนล่ะไปรักษาตัวถ้างักออกมาด้วยให้จะงักพูดดีกว่างั้นท่านพ่อเราดูแลขึ้นใหญ่เองได้นะสาวสิบพี่เจ้าอายุน้อยเลือดร้อนกล่าออกรับหน้าแทนหรือจะฟงทำให้สำนักหัวซานเสียชื่อเสียงเสียหายไปไม่ใช่น้อยไว้จับจงมานเท่าได้สักคนคอยล้างมลทินให้เร่งหูชงทีหลังและสร้างเชื่อท่านนักใหม่ดีพ่อดีชั่วย่อมมีมาตรฐานให้เขาอธิบายเองจะดีกว่าแต่ก็จะเห็นผลดีมากเอาตัวชงไปเดี๋ยวไปตัวเองไปเดี๋ยวอะไรไปตัวไปไปป่า
ท่านพ่อก็สงสารแกเรามากเลยนี่เป็นยังเย็นเฉยอีกแล้วเลิกพูดซะทีสิทธิพี่เจ้าไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วต่อให้พวกเขาไม่จับตัวไปพ่อก็จะลงโทษเหมือนกันเย่ยังพูดผิดแล้วสำนักทรงสารมาไม้นี้เจ้าจะทำลายเหินซานอย่างราบคาบยังเหยียบย่ำหัวซานของท่านอีกประมุขจ้อนั้นนิสัยอมหิตดังงูพิษเราต้องระวังเขาให้มากอย่าได้ประมาทสื่อท่านท่านตักเตือนถูกแล้ววันหน้าข้าจะระวังเขาเองหาที่ไหนเจอท่านหัวหน้ากว้างจะตายโอ้เจ้าแย่งยาจะไปดักจะให้จอมมารเช็คเอียงขึ้นเขาได้ครับไปดักทางไหนตั้งด่านเขามีทางขึ้นต้องเยอะดูดิมาคนแล้วเองโดดพิ้วพิ้วพิ้วไปนู่นแล้วครับท่านจิ้นเข้าไปก่อนนะท่านหลวงบอกว่าเราจะเวียงแหจับปลาไม่ว่าจะได้กุ้งปูหรือว่าปลาหอยเจ้าลูกทีมหมดแล้วพวกนี้ค่อยใช้วิธีการดักปุ๊กคุ้มตกลงจะมาดักกุ้งหอยปูปลาหรือว่าดักคนแน่一零师妹，十匹令姑，我也没有本事救你回去，就让我跟他们赢了。今天的布光有点奇怪，每次只挑一只。伊林师妹，叫我看你还是走吧。可是我觉得今天晚上不冷静，你倒是走吧。我明白呢，你他让我看你跟他一会儿吧，这样，我觉得心里踏实一点。你走。ถึง ตอนนี้คิดไปจะก่อนจะไปไม่รอดก็ได้好紧张。他靠什么能把这苦拉过地了？啊？就忘了呢？变什么？有人说，
ถ้าเห็นดาวตกแล้วเราผูกโบกชายเสื้อขณะเดียวกันก็อธิษฐานในใจอีกหน่อยความหวังนั้นก็จะได้เป็นจริงท่านว่าจะได้หรือเปล่าคะมัวแต่ผูกปมจะลืมว่าจะอธิษฐานอะไรเลยถ้ารู้อยากจะขวดเหล้ายังไงล่ะใครเนี่ยน้องเล็กเจ้ามาได้ไงเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าข้าเลยข้าจะมาสักอย่างบอกลาว่าชิงนั้นนะแต่พวกเจ้าจะมีอันตรายได้หรือไม่ทำไมล่ะก็ตอนพวกเจ้าทยอยเข้ามาเนี่ยแต่ก็มีเสียงนกร้องคงเป็นสัญญาณที่พวกมันนั้นแน่กันเอาไว้ไม่ให้คนมาตอนนี้พวกเจ้ารีบไปให้ข้าจบมาเฮ้ยที่นี่เป็นไอ้พุทธจ้านั่นแน่ปิดละปิดละเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปอะไรปล่อยได้ยังไงปล่อยได้ยังไงมาประเด็นนั่นอย่างนั้นแหละแบบนี้แล้วผู้ชองเจ้าจะมีเสน่ห์นะมีผู้หญิงมาล้อมหน้าล้อมหลังที่ต้องสองคนเนี่ยอิจฉาจังเลยทำนองสุดท้ายข้าดปล่อยตัวนางไปซะแล้วไม่เกี่ยวด้วยโอ้โหไอ้ไอ้พวกนี้ตอนนั้นชาวยุทธหลายนี่ใครจะแปลงเป็นขวดเหล้าหรือว่ามีพิษสงอะไรก็เชิญสลายให้โอ้ชนะพวกเราไปไปแล้วเซ็งใช่ไปดีกว่ามัดไว้เนี่ยเซ็งทรงผมตัวเองเนี่ยหมวกอะไรไม่รู้แหลมใช่มันย่อชะตาWhoa!